ครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามนะคะยโสธราสิริภาประภากรซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มาทักทายกันอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งไม่เคยที่จะลงคลิปของ YouTube นะคะที่จะมาเสวนาว่าด้วยเรื่องของปฏิหารได้พรภายใน1วันขอนำเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องนี้นะคะที่จะมานำเข้าแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าด้วยเรื่องของปฏิหารคุณแม่บุญเรืองนะคะตรงบุญเติมซึ่งนะคะอาจารย์ยโสธราก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะประมาณ5เรื่องด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับคุณย่านะคะหรือคุณแม่บุญเรืองท่านนะคะซึ่งการพูดทุกถ้อยคำนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทุกประการนะคะที่ได้ประสบปฏิหารจากคุณแม่ท่านนะคะโดยตรงจนทำให้อาจารย์เนี่ยมีความเชื่อนะคะต่อพระรัตนตรัยแล้วก็ต่อควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ต่อพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ต่อพุทธเมตตาแล้วก็ต่อแท่งวัชระอาสน์เขาคิดจกูดแล้วก็ถ้ำดงคัสสิริหรือที่บำเพ็ญทุกขกริยาของพระพุทธเจ้าและอาจารย์ก็ได้ไปนมัสการกุฏิของพระโมคคัลลานะนะคะพระมหาสาวกผู้มีฤทธิ์มากนะคะทำให้สวงสวรรค์นั้นสั่นสะเทือนมาแล้วแล้วก็กุฏิของพระอานนท์นะคะซึ่งถือว่าเป็นพุทธอุปถากนะคะที่ใกล้คิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดและก็เส้นทางการเดินขึ้นไปบนเขาคิจกูฏซึ่งเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางของตั้งแต่พระมหากษัตริย์นะคะเสนาอมาตย์นะคะข้าราชบริพารชั้นสูงและเหล่าพระอริยสาวกผู้บรรลุซึ่งพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นะคะที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปเยือนอินเดียและก็ได้ไปพบรักที่นู่นนะคะในระยะเวลาที่รวดเร็วซึ่งการที่อาจารย์ได้เดินทางไปที่นั่นนั้นนะคะได้หอบทั้งความระทมทุกข์แล้วก็หอบความหวังแล้วก็หอบความปรารถนาต่างๆนะคะได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่คือตัวเองไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวเพราะซึ่งแต่เดิมอาจารย์จะมีพี่นะคะพี่ของอาจารย์ไปด้วยนั่นก็คืออาจารย์สุริยาได้เขาจะเป็นคนอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งตัวของอาจารย์เองนะก็เป็นผู้ที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยซึ่งสมัยแต่ก่อนนั้นพูดได้แต่ I love you where are you go I am fine ก็เข้าใจเพียงเท่านี้แต่ครั้งนี้มันเป็นจุดที่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่าความคิดเปลี่ยนแล้วก็กล้าเดินทางไปคนเดียวแม้นครั้งนั้นจะไม่มีใครติดตามไปด้วยก็ตามอาจารย์ก็คิดว่าทำไมมันถึงมีความกล้าได้ขนาดนี้ที่จะกล้าไปคนเดียวและหลังจากที่เราได้ไปมันจึงทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงแล้วก็กลายเป็นความห้าวหาญแล้วก็กลายเป็นความขบขันอย่างหนึ่งแล้วก็กลายเป็นความคาดหวังแล้วก็กลายเป็นมิติใหม่ที่เราได้ไปเห็นทั้งธุรกิจทั้งแนวทางทั้งวิธีการแล้วก็เห็นโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามากมายเหลือเกินด้วยมิติตรงนี้เองอาจารย์จึงมีความคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ไปนั้นเพราะอาจารย์ได้อธิษฐานต่อคุณย่าแล้วก็ต่อพระโพธิสัตว์กวนอิมที่อาจารย์ให้ความเคารพนับถือมากนะแล้วจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ได้มีเงินก้อนหนึ่งที่ตัดสินใจว่าตนเองจะเอาไว้สำหรับจ่ายค่าเทอม2เทอมซึ่งเทอมละ 44,000 ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้งานหรือได้เงินจากไหนในการมาจ่ายค่าเทอมในระดับปริญญาเอกของเราแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอาจารย์ไม่ไปครั้งนี้อาจารย์คงจะเสียโอกาสเป็นแน่นอนก็เลยอยากที่จะไปก่อนอยากที่จะไปนมัสการอาจารย์มีความเชื่อว่าถ้าอาจารย์ได้ไปนมัสการได้ไปกราบไหว้ได้ไปบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยน่าจะทำให้อาจารย์เนี่ยนะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์แล้วก็เปลี่ยน
ทัศนะน่าจะมีชีวิตที่มีพลัง power และน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะรู้สึกว่าความคิดสติปัญญามันหดหู่มันท้อแท้มันรดถมทุกข์ด้วยความการที่อาจารย์ผิดหวังในความรักแล้วก็ผิดหวังในอะไรหลายๆอย่างทำให้อาจารย์สูญเสียความเป็นตัวตนที่ตนเองเคยดำรงมั่นมาก่อนนะด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนาะเราก็ต้องเข้าใจในหมายเหตุตรงนี้ด้วยว่าเวลามันมีอะไรถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราเราไม่รู้ว่ามันจะถาโถมเข้ามาในช่วงเดือนไหนปีไหนเวลาใดอายุเท่าไหร่แต่เมื่อมันถาโถมเข้ามาแล้วเราจะมีวิธีแก้และจะพยายามลุกขึ้นมาได้เร็วขนาดไหนอย่างไรสิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้อาจารย์ตัดสินใจที่จะไปนะหลังจากที่อาจารย์ได้เดินทางไปแล้วนะคะและอาจารย์ก็เดินทางกลับมานะเดินทางกลับมาได้นำภาพของคุณแม่ของคุณย่าบนเรือนเนี่ยได้แตะสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้วิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระองค์ดำกุฏิพระอานนท์พระโมคคัลลานะแล้วก็ที่บรรจุกระดูกของพระสารีบุตรนะฮะแล้วก็เขาคิชกูฏตลอดจนถึงถ้ำที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยา6ปีแล้วก็ที่พระรามถวายญาติและสถานที่นางสถูปนางสุชาดาอาจารย์ก็ได้อธิษฐานเป็นการเพิ่มพลังบารมีให้กับพระพุทธรูปที่อาจารย์ได้สวมใส่ก็คือพระโสรสมงคลพระผงของคุณย่าบุญเรือนแล้วก็พระกริ่งโปร่งฟ้าของหลวงปู่ริมรัตนมุนีและก็ภาพของคุณย่าบุญเรืองตรงบุญเติมหรือคุณแม่นะคะอาจารย์จะเรียกท่านว่าคุณแม่เนาะแล้วหลังจากที่อาจารย์ได้อธิษฐานเสร็จสรรพไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอาจารย์ก็นั่งอยู่บนเครื่องบินและอาจารย์ก็คิดขำๆว่าเงินที่เราเสียจากการเดินทางมาอินเดียเนี่ยนะคุณแม่ของเราก็คุณแม่ผู้บังเกิดเกล้านะก็รู้สึกไม่พอใจกับการเดินทางมาอินเดียครั้งนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าท่านรู้สึกว่างานเราไม่มีทำแล้วก็เรายังจำเป็นที่ต้องจ่ายค่าเทอมอยู่เลยแล้วอยู่ๆเรามาอินเดียแบบนี้เราจะมีเงินจากไหนมาจ่ายค่าเทอมมาดำรงชีวิตมาใช้จ่ายนู่นนี่นั่นมากมายซึ่งอาจารย์เองก็คิดนะคะอาจารย์เองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอาจารย์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเหมือนลักษณะทำสมาธิอยู่บนเครื่องบินเนาะแล้วก็คิดคำๆว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาจากประเทศไทยเนี่ยถ้าบุญบารมีของเรามีอยู่จริงแล้วก็อภินิหารของคุณย่าบุญเรืองพระโพธิสัตว์กุลอิมถ้ามีอยู่จริงแล้วก็สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เขาว่ามีพลังบารมีที่ช่วยเหลือคนได้จริงๆเนี่ยนะมีกฤตดานุภาพจริงๆตรงนี้ที่คนเข้าเดินทางไปสวดมนต์ทั่วโลกในที่เป็นชาวพุทธมากกว่า200กว่าล้านคนพันล้านคนก็ตามนะที่เดินทางเข้าไปที่นั่นล้วนแล้วแต่เป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เกิดขึ้นในที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเรากลับมาเนี่ยเราน่าจะขอให้มีเงินที่เข้ามาในบัญชีของตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นวิทยากรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้มีเงินเข้ามานะอยากให้มีเงินเข้ามาในบัญชีของตัวเองสัก 50,000 นะ 30,000 40,000 50,000 พูดอย่างนี้นะน่าจะมีเงินเข้ามาสัก 2-3-4-50,000 เนาะแล้วไปจบลงอยู่ที่ 50,000 นะฮะท่านผู้ชมไปจบลงที่จำนวนเท่านั้นในระยะเวลา1เดือนถ้าเราโชคดีแบบนี้ก็ยังจะพอให้เรามีความเชื่อว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้เนี่ยขยารัตพิหารเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะมีพลังแห่งสมาธิของพระพุทธเจ้าที่เข้าสู่นิโรธสมาบัติเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นพลังแห่งอนันตกาลเนี่ยที่ใครเข้าไปในที่ตรงนั้นแล้วย่อมได้รับพรอันยิ่งใหญ่และชีวิตของเขาจะเปลี่ยนนะครับไปในทิศทางที่ดีถ้าเขามีจิตญาณที่บริสุทธิ์นะเมื่อเขากลับมาชีวิตเขาต้องเปลี่ยนแน่นะมันก็ทำให้อาจารย์ได้เห็นเมื่อได้กลับมาถึงประเทศไทยเดือนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยคือเดือนมกราคมยังไม่สิ้นเดือนดีนะ
วันนี้วันที่25 26 27 28 29 30ประมาณอีก5วันก็จะสิ้นเดือนในเดือนมกราคม2567ตอนนี้อาจารย์มีเงินเข้าบัญชีมากกว่า 57,500 นะฮะซึ่งอาจารย์นั่งอยู่เฉยๆก็มีคนเอางานมาให้อย่างปาฏิหาริย์แล้วก็มีคนมาขอความช่วยเหลืออาจารย์ให้ความช่วยเหลือไปอาจารย์ก็ได้รับการตอบแทนว่าจำนวนที่มหาศาลในระยะเวลาเพียงแค่3วันนะอาจารย์ได้เงินมา 30,000 บาทแล้วอีก 20,000 ก็เป็นการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้งานมาแล้วก็ตอบแทนด้วยชิ้นละ 10,000 บาทแล้วก็ยังได้รับออเดอร์พิเศษมาอีกก็คือให้เขียนให้ทำงานอีก3อย่างแล้วก็จะให้ค่าตอบแทนมาอีกนะคะรวมเสร็จมิดเสร็จนั้นคืออยู่ที่ 7,500 อาจารย์ก็เลยมานั่งนึกคิดพิจารณาว่าเอ๊ะเงินมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่อาจารย์เนี่ยนั่งอยู่กับที่เฉยๆไม่ได้ไปออกแรงไม่ได้ไปอะไรเลยแค่ออกหัวสมองนิดๆหน่อยๆขยับเขยื้อนนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นงานเป็นเงินแล้วหรอแล้วได้ตามจำนวนที่อาจารย์ตั้งใจไว้ที่อยู่บนเครื่องบินว่าเออถ้าเงินส่วนนี้มันเข้ามาในบัญชีเราเนี่ยน่าจะดีเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าเออเรายังมีเงินเต็มบัญชีและการเดินทางมาที่ประเทศอินเดียเหมือนกับเราไม่ได้จ่ายอะไรเหมือนกับเราไปกลับมาเปล่าๆแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือภาพวิดีโอความทรงจำแล้วก็บุญญาธิการอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดเหมือนคนเห็นแก่ตัวนะนะก็สรุปลงนี้อาจารย์ก็ได้แล้วด้วยอนุภาพนะคะแห่งพุทธานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์นะคะแล้วก็อนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระโพธิสัตว์และอนุภาพแห่งคุณแม่บุญเรืองโตบุญเติมซึ่งอาจารย์พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่ามีพระผงของคุณแม่บุญเรือนเก็บไว้กับตัววันหนึ่งให้เราพยายามสั่งสมคุณงามความดีไว้มากๆทุกๆวันตักบาตรทุกๆวันสวดมนต์ไหว้พระทุกๆวันนั่งสมาธิภาวนาทุกๆวันและทำคุณงามความดีแก่สาธารณชนในทุกๆวันแล้วอธิษฐานจิตถึงคุณแม่นะคะคุณย่าท่านวันหนึ่งถ้าเราตกระกำลำบากเราคิดว่าสิ่งที่เราสั่งสมไว้นี้พอที่จะดันให้ชะตาชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นลองอธิษฐานดูแม้แต่เพียงภาพของท่านก็ได้นะไม่ต้องมีพระผงไม่ต้องมีอะไรเนาะแต่อาจารย์ก็ได้มาแบบฟลุกๆนะคะได้มาแบบอธิษฐานตัวอาจารย์ก็ได้มาเลยทีนี้อาจารย์ก็พยายามที่จะทำทานพยายามที่จะรักษาศีลพยายามที่จะเจริญภาวนาและที่แน่ๆเลยคืออาจารย์พยายามที่จะเป็นคนดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็พยายามช่วยเหลือคนยากคนจนในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่พอทำอะไรได้ก็เราก็พยายามที่จะทำพอให้อะไรได้เราพยายามที่จะให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกระกำลำบากอยู่ซึ่งอาจารย์คิดว่าในสิ่งที่อาจารย์ทำนี้นะคะดวงพระวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็คุณย่าบุญเรืองโตบุญเติมเนี่ยนะด้วยพลังคุณงามความดีของท่านคงจะรับรู้จากการที่ท่านได้ช่วยเหลืออาจารย์และอาจารย์ก็พยายามที่จะตอบแทนแม้แต่ครั้งนี้อาจารย์จะตอบแทนได้ไม่มากแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะทำเพื่อชุมชนสังคมประเทศชาติคือการเป็นวิทยากรที่ดีการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่คิดคลางแคลงแล้วก็เราจะไม่คิด5คิด10กับสิ่งที่เขาให้เราทำมีให้มากเราก็ได้มากให้น้อยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้เลยแต่ก็ให้เราได้สร้างคุณงามความดีเราก็ทำได้ดังนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะก็จบอยู่ที่ปาฏิหาริย์นะคะได้พระนะคะได้พระดีนะคะพระผงโสรสะและอธิษฐานนะคะก็สำเร็จนะคะก็สำเร็จนะภายในระยะเวลาอันรวดเร็วก็คือในระยะเวลา4วันหรืออาจจะตั้งหัวข้อนี้ว่าตั้งจิตอธิษฐานสำฤทธิ์ปฏิหารพระพุทโธนะฮะพระพุทโธหรือพระโสรสะหรือพระผงพระโสรสะนะคะที่ได้เงินมาตามจำนวนที่เราต้องการที่เราบอกว่าเราอยากได้เท่านี้เราได้เท่านี้มาจริงๆในระยะเวลา1เดือนไม่ว่าแต่เกินเดือน1เดือน2เดือน3ไปแล้วได้มาเท่านี้อาจารย์ก็ไม่ว่านะแต่เนี่ยมันได้มาในระยะเวลา1เดือนแล้วยังไม่ถึง1เดือนจริงมันได้มาจริงๆนะคะ
มันก็เลยเราก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าบุญของเราเนี่ยถึงนะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นโอกาสเป็นโอกาสให้กับเราได้เสมอดังนั้นจงอย่าประมาทในการทำความดีแล้วก็พยายามตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็พยายามสร้างบุญบารมีอาจารย์มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมนำพาให้เราประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามเป็นแน่นอนกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ